มือนอยู่ญี่ปุ่นเลยค่ะสวัสดีค่ะครูจ๋าชาแนลวันนี้พาทุกคนมาเที่ยวที่การมาชิคาเฟ่ค่ะคาเฟ่สไตล์ญี่ปุ่นเหมือนยกญี่ปุ่นมาไว้ที่นี่เลยค่ะกาญจนบุรีค่ะเราก็จะเจอเสาโทริเอะสีแดงเหมือนอยู่ญี่ปุ่นเลยค่ะไปกันเลยเสาโทริเอะสีแดงขนาดใหญ่มากคนญี่ปุ่นเชื่อว่าถ้าเดินเข้าไปข้างในก็จะเป็นที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ข้างหลังเสาโทริเอะมินิโทโทโร กันมาคีคาเฟ่มีความหมายว่าคันออกเสียงว่าการบวกมาจิแปลว่าเมืองและคาเฟ่แห่งนี้ถ้าเราเดินทางจากสะพานข้ามแม่นาแควขับรถ 5-10 นาทีก็ถึงแล้วจนไม่ใช่คำกล่าวเกินจริงหากจะบอกว่าคันมาจิคาเฟ่เป็นคาเฟ่สไตล์ญี่ปุ่นที่มาแรงที่สุดในปี2020นี้เพื่อนๆที่เป็นสายญี่ปุ่นถ้ามาเที่ยวเมืองกาญจนบุรีควรที่จะแวะมาที่นี่ครับเพียงก้าวแรกที่เข้าสู่อาณาเขตของคันมาจิคาเฟ่ผู้มาเยือนก็สัมผัสได้ถึงกลิ่นอายความเป็นญี่ปุ่นเพื่อนๆที่ยังไม่เคยไปเที่ยวญี่ปุ่นถ้ามาที่นี้แล้วต้องวัวเพราะเราสามารถเดินเข้าไปถ่ายรูปในสวนญี่ปุ่นได้นอกจากเสาโทริอิซุ้มประตูแบบญี่ปุ่นดีแดงเป็นทางเข้าร้านด้านในจะมีบ่อปลาคราฟและน้าตกทำไมสะพานต้องสีแดงว่ากันว่าสีแดงจะมีพลังในการขับไล่สิ่งชั่วร้ายเมื่อข้ามสะพานสีแดงก็เหมือนปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกจากร่างกายสะพานแดงที่อยู่ในศาลเจ้าหรือในวัดนั่นหมายถึงการเดินข้ามไปยังดินแดงศักดิ์สิทธิ์หรือเป็นการเดินข้ามสะพานเพื่อทารมณ์ทิมให้จิตใจสะอาดเพราะตกแต่งไว้อย่างสวยงามใส่ใจกลางสวนมีบ่อน้ำที่ปลาคาทักว่ายวนอยู่สำหรับใครที่กังวลว่าคาเฟ่สวยถ่ายรูปสนุกอาหารการกินจะผ่านหรือเปล่าก็ต้องบอกว่าตัดความกังวลไปได้เลยเพราะกายามาชิมีเมนูสไตล์ญี่ปุ่นทั้งของคาวของหวานที่อร่อยคุ้มราคามีให้เลือกหลากหลายสวยทั้งรูปและยังอร่อยอีกด้วยมัทฉะลาเต้ไดฟุกุซอสตอรอเบอรี่ทาโกยากิวาราบิโมจินี้ด้านขวาของคาเฟ่ยังจะลองถนนแบบญี่ปุ่นสายเล็กๆเอาไว้ชนิดที่ว่าหากถ่ายรูปแล้วไม่รู้มาก่อนว่าเป็นที่นี่อาจนึกว่าเป็นภาพถ่ายจากญี่ปุ่นส่วนนี้ก็ต้องปรบมือให้ที่พยายามเอาความเป็นญี่ปุ่นมาไว้ที่คาเฟ่เล็กๆแห่งนี้ใครที่มีโอกาสได้ไปเที่ยวกาเราอยากให้ได้แวะไปลองสัมผัสบรรยากาศแบบญี่ปุ่นที่กันมอคีจริงๆค่ะรับรองว่าจะต้องตกหลุมรักในสไตล์ญี่ปุ่นถ้าคุณชอบวิดีโอนี้โปรดกดไลค์และก็ Subscribe ด้วยค่ะฉันรักคนที่ดูจนจบขอบคุณค่ะ